Yo guys, it's me again. วันนี้วันจันทร์แล้วผมต้องไปซ้อมคอลเลจเดย์นะคะพี่น้องฉะนั้นผมเพิ่งกลับมาแล้วเหนื่อยมากๆโอเคงั้นเราจะมาคลายความเหนื่อยด้วยการวิดีโอของวันนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็ต่ออันนี้นะครับ4D โมเดลของคนวันเด็กนะแล้วก็ที่เราได้คือ M12 อันนี้แล้วก็ใครรู้บ้างอันนี้คือประเทศที่ผมชอบมากที่สุดซึ่งก็คือเยอรมันนี่โซเวียตนี่อเมริกาโอเคทำอันบ็อกซ์ก่อนก็เราเปิดก่อนแป๊บหนึ่งหาเจอแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยได้แล้วแล้วก็ข้างในก็เป็นนี่เป็นบัตรเก็บด้วยอุ้ยยิ่งดีอ่ะข้างในมีอะไรปะหมดแล้วโอเคงั้นเรามาประกอบเลยดีกว่าโอเคอันนี้คือตัวรถถังน่าจะเป็นหัวอันนี้น่าจะเป็นใต้ล้อไม่ใช่สายพานสายล้อนั่นแหละแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนานาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากแกะล้อก่อนกันโอเคแกะล้อแล้วก็แค่งอแล้วงอไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแล้วก็งอไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ออกมาเลยโอเคอีกฝั่งหนึ่งดีทีนี้เราก็ต่อสายตรงล้อได้ละได้หนึ่งครั้งพี่ฟังเอาจริงดิโอ้โหแป๊บนึงนะส่วนเกินอ่ะเขาปิ้นมาเกินนะได้แล้วทีนี้ผมก็ว่าน่าจะต้องเอาประกอบข้างบนมั้งฟังไงอะฟังนี้เหรอถูกแล้วถูกแล้วประกอบเข้าไปอย่างนี้ใส่ล้อเอ้ยใส่สายพานเสียดายมากล้อหมุนไม่ได้ก็โมเดลอะโมเดลมันก็ตั้งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยจะมีถ้าจะมีคนถามในคอมเมนต์ว่าจะซื้อมาทำไมในเมื่อมันเล่นไม่ได้ก็โมเดลอะเข้าใจปะโมเดลอะจริงๆมาก็ไม่ได้เพื่อโมเดลหรอกคอนเทนต์อะลองดูใครมียูทูบใครเป็นยูทูบเบอร์แล้วสนใจใครผมอยู่อะแล้วก็แบบแล้วก็ไม่มีไอเดียก็เชิญนะครับแอดไว้เลยนะ
ทำอะไรก็ได้โอเคอันนี้น่าจะเป็นตรงหลังๆน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นตรงหลังนี Huh.ใช่เหรองั้นอันนี้ไว้ทีหลังโอเคเรามาใส่หัวปืนกันดีกว่าใส่เข้าไปอ๋อเขาปิดมาแย่มากถ้าใครมาถึงตรงนี้กรุณาไลค์เลยนะครับใครดูมาถึงตรงเนี้ยผมเหมือนคนเขาเบื่อกันไปหมดแล้วอะใช่ปะเออเบื่อกันหมดแล้วก็ผมขอโทษนะเพราะว่ามันยากมากที่จะทำดาราพอปืนจะทำอย่างคุณตายยังไงดีช่างมันถึงแม้มันจะผิดก็จะใส่ไปแล้วยัยมันมีวิธีอยู่ข้างหลังแล้วผมไม่ได้ดูเลยอ่ะโอ้โหแบบนี้นะแค่ก็แปลว่าผมต่อถูกตรงข้างหลังต่อถูกแล้วเรียบร้อยโอเคนี่รถถังเนี่ยรถถังเอาถังได้แล้วเนี่ยโอเคทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย